สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นรุ่น VIP นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเป็นตัวโมเดลตัวใหม่ที่จาก Minor Change มานะคะก็คือเป็นตัว Sonnet 17นะคะเดิมนะคะก็จะเป็นตัว Sonnet 07แล้วเขาก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรุ่นมานะคะเป็นตัว Sonnet 17นะคะก็จะเป็นตัว Sonnet 17 Roro Ball นะคะสีแมตต์ Black GT นะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่สวยแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมเลยนะคะก็สำหรับตัวแพ็กเกจนะคะตัวกล่องนะคะล่าสุดของณปัจจุบันนะคะก็จะมาเป็นตัวกล่องที่มันเป็นตัวคล้ายๆทรงหนังนะคะแบบนี้นะคะเดิมเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวกล่องสีออกทองนะคะในชุดเดิมนะคะรุ่นนี้ก็จะมาเป็นตัวสีแบบนี้นะคะก็สีออกเทาๆเงินๆนะคะแล้วก็ที่กล่องข้างๆกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวกล่องรุ่นนี้นะคะณตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวเรื่องเกี่ยวกับใบรับประกันนะคะก็จะไม่มีใส่เข้ามาในกล่องและเขาก็จะมีตัวกล่องครอบอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะตัวข้างกล่องนะคะแล้วก็เราสามารถที่จากวันที่เราซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะตรงนี้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะมาให้ชมนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของสเปคตัวปากกากันก่อนนะคะก็ปากกาตัวนี้นะคะเป็นทรงปอกแบบนี้นะคะสีออกเป็นสีเดี๋ยวซูมนิดนึงนะไฟซูมไม่ค่อยได้นะคะได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีแมตต์แบล็คก็คือสีออกดำด้านๆแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองมันดูหรูมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับการที่เราจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะก็เป็นของขวัญที่มีคุณค่ามากนะคะสำหรับตรงชื่อแบรนด์ของเขานะคะจะติดอยู่ตรงวงแหวนตรงนี้เนาะแล้วข้างหลังก็จะมีเขียนว่า Made in France นะคะการใช้งานเป็นการเปิดปอกแบบนี้นะคะเป็นหมึกแบบโรโรบอลนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมหมึกนิดนึงนะคะในส่วนของหมึกเวลาเราหมุนเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้โดยง่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องหมึกนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องเขียน B2S หรือว่าในช็อปนะคะหรือว่าเป็นพวกร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายเป็นของแท้นะคะก็ตรงนี้จะมีเขียนเวลาที่เราจะหาซื้อตัวรีฟิลนะคะก็สังเกตตรงคำว่า Roro Ball Refill นะคะเวลาที่มากับตัวด้ามเนี่ยเขาจะให้มาเป็น M สีดำ 0.7 นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะดูให้ดูนะคะว่าเวลาที่หมึกหมดนะคะเราสามารถหาซื้อแบบไหนได้บ้างนะคะสังเกตหมึกหลักๆเลยนะคะก็จะมีตัวสีดำกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เราก็สังเกตตรงคำว่า Roro Ball Refill เห็นไหมคะถ้าเกิดเป็น Roro Ball Refill ก็แสดงว่าเป็นตัวสำหรับตัวปากกา Roro Ball นะคะคราวนี้มันจะมีคำว่า M กับ F นะคะตัวด้ามเนี่ยเขาแถมมาเป็น M นะคะ M ก็คือขนาดมีเดียมสำหรับตัวมีเดียมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ 0.7 นะคะไซส์ M นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะตัวด้ามก็จะมีสีดำก็มีนะคะสำหรับบางท่านที่ชอบปากกาไซส์เล็กนะคะก็จะเป็นตัว F นะคะสำหรับตัว F เนี่ยหัวฟลายเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ 0.5 นะคะอย่างนี้คือแพ็กเกจของตัวหมึกแท้นะคะก็จะมีตัวซิลมาเนาะค่ะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้นะคะว่าจะเอาเป็น M หรือ F นะคะสีอะไรนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาที่หมึกหมดนะคะส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหมึกกันบ้างนะคะว่าตัวที่เขาให้มานะคะสีดำ M 0.7 นะคะความคมของสีหมึกเป็นแบบไหนนะคะตัวหมึกโรโรบอลเนี่ยเห็นไหมคะสีมันจะออกเป็นสีฉ่ำๆแบบนี้นะคะความเข้มแล้วก็
เส้นสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าตัวน้ำหมึกของโรโรบอลก็จะเป็นหมึกที่มีความผสมของมีความเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาถึงต้องออกแบบมานะคะเพื่อให้มันมีปอกปิดเพราะถ้าเกิดว่าอย่างพวกบอลเพนเราเคยสังเกตไหมคะมันจะเป็นปากกาที่เป็นตัวด้ามกดกับตัวหมุนไม่มีฝาปอกที่มันไม่มีฝาปอกเนี่ยเป็นเพราะว่าหมึกของตัวบอลเพนนะคะมันจะเป็นหมึกที่แห้งได้ยากมากมันจะใช้งานได้นานนะคะแต่พวกหมึกตัวบอลโรโรบอลแบบนี้ค่ะเขาจะออกแบบมาให้ปากกามีหัวฝาปิดเพื่ออะไรเพื่อกันน้ำหมึกมันระเหยมันก็จะทำให้อายุการใช้งานของหมึกได้ยาวขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้หมึกแบบโรโรบอลแล้วเราไม่มีฝาปิดนะคะตรงเนี้ยมันจะระเหยได้เพราะว่ามันจะเป็นหมึกที่เป็นสีช้ำๆแบบนี้เนาะไอ้พวกเรื่องคุณสมบัติพิเศษของหมึกอะไรก็เดี๋ยวลองมาดูกันในคลิปเดี๋ยวทำเป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะรีวิวในส่วนของตัวปากกาตรงนี้นะคะ Sonnet 17 Matte Black GT นะคะตัวถัดมาเนี่ยเราลองมาดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันนะคะว่าตัวเนี้ยน้ำหนักตัวด้ามอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรอให้เป็น0โอเคพอดีแล้วนะคะอันนี้เราใส่หมึกลงไปแล้วนะคะตัวน้ำหนักตัวด้ามนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 32.77 นะคะขนาดก็ค่อนข้างถือว่ามีน้ำหนักนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยปากกาจะอยู่ที่ประมาณ20กว่า30อะไรประมาณนี้นะคะก็พอขึ้น30กว่าก็ถือว่าเป็นปากกาที่ทรงที่มีน้ำหนักซึ่งลักษณะแบบนี้จะเหมาะสำหรับเป็นพวกผู้บริหารเอาไว้เซ็นงานนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาไว้เขียนค่อนข้างยาวๆนะคะก็คือส่วนใหญ่เอาไว้พกพานะคะแล้วก็เซ็นเอกสารนะคะประมาณนี้เนาะก็แต่จะเพิ่มความหรูหรานะคะปากกาก็เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์เครื่องแต่งกายของเรานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของสเปคความยาวกันนะคะตัวรุ่นนี้นะคะเขาออกแบบมานะคะเอาไว้หนีบที่ตัวกระเป๋าเสื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิจจะให้ดูดีเทลนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่ 32.4 นะคะแล้วก็ในส่วนของความกว้างตัวด้ามนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 10.8 นะคะที่เมื่อกี้พูดไว้นะคะว่ามันเหมาะสำหรับการที่เราจะแหนบหนีบเข้ากระเป๋าเสื้อเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูนะคะว่าเขาออกแบบรุ่นใหม่มานะคะให้หัวมันตัดแบบนี้นะคะเวลาหัวตัดเนี่ยแล้วเราเอาตรงนี้นะคะหนีบเข้าตัวเสื้อตรงปกเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะพอดีเลยนะคะมันจะไม่มีหัวยื่นออกมานะคะก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับเวลาใครที่จะมองหาให้กับเจ้านายนะคะหรือว่ามองหาซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะคะก็รับรองเลยว่ารุ่นนี้นะคะใครได้รับก็จะมีความชอบค่อนข้างมากนะคะวันนี้เราลองมาดูในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นของขวัญทั้งหมดนะคะปกตินะคะเขาจะมาพร้อมกล่องนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกอิสเซอรี่อย่างเช่นพวกกระดาษนะคะหรือว่าเราห่อของขวัญอันนี้นะคะก็เราสามารถที่จะแจ้งนะคะกับทางร้านได้นะคะว่าเวลาที่เราไปซื้อก็ขอกระดาษห่อแล้วก็โบด้วยนะคะแต่ในส่วนของพวกตัวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกถุงเพิ่มความหรูหรานะคะก็อันนี้จะเป็นออปชั่นอลเพิ่มนะคะในส่วนของร้านต่างๆนะคะก็ต้องลองสอบถามเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ไว้สำหรับเวลาเขียนการ์ดติดนะคะว่าให้ใครยังไงนะคะแล้วก็สื่อความรู้สึกลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอิสเซอรี่นะคะก็ในส่วนของตัวนี้นะคะ Sonnet 17 Matte Black GT Roro Ball นะคะก็เลยนำมาฝากกันในสำหรับรีวิวคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดมีคำถามใดๆนะคะที่สอบถามเกี่ยวกับรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆของปาร์เกอร์หรือแบรนด์ใดๆก็ตามนะคะก็สามารถสอบถามนะคะใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดยังไงนะคะกี่สามารถตอบได้ก็จะแจ้งกลับไปนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากกาก็สามารถสอบถามได้ทั้งหมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ